นั้นมาไปเจอครูอีกคนหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังจำชื่อท่านได้ผมยังไปกราบท่านเลยหลังจากที่ผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ตอนนั้นผมอยู่ชั้นมัธยม7จะสอบขึ้น8ท่านปรามาสผมว่าน้ำหน้าอย่างเธอเนี่ยไม่มีวันที่จะสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ท่านปรามาสผมอย่างนี้ครับแต่ผมยอมรับความจริงว่าใช่ก็เราเป็นเด็กบ้านนอกเข้ามาเหมือนคุณเฉลิมชัยอะเป็นกะเหรี่ยงชาวดอยมาเป็นเด็กชาวดอยมาเนี่ยนะครับในที่สุดผมไม่ได้ท้อแท้ต่อโชคชะตาต่อดวงผมก็ไปรีครูทไปเข้าหาคนเก่งคือเป็นกัลยาณมิตรของผมเนี่ยผมจำได้เลยยังจำชื่อได้จนทุกวันนี้เลยอีกคนหนึ่งเป็นนายทหารเรือเป็นชั้นในพลไปแล้วนะรูปร่างหน้าตาเดี๋ยวนี้ยังประทับอยู่แน่นเลยชัดมากแต่อีกคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสองคนนี้เขาเป็นคนเก่งผมเข้าหาอะไรที่ผมไม่เข้าใจให้เขาสอนให้ผมผมจึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้และวันที่ประกาศผลสอบได้ผมไปกราบครูนะที่ปรามาสผมนะไม่ได้โกรธท่านเลยนะเพราะว่าคำพูดของท่านเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมได้มามีวันนี้ยิ่งไปกว่านั้นน่ะเป็ดชักจะเรื่องตัวเองมากตอนไปเรียนต่างขออภัยนะครับตอนไปเรียนต่างประเทศเนี่ยผมได้เลือกเข้าเรียน2มหาวิทยาลัยอีกอันนึงอยู่ชนบทเขาเรียกว่าอีสแองเกียอีกอันนึงคือมหาวิทยาลัยลอนดอนผมไม่มีประสบการณ์แล้วจากประสบการณ์จริงของผมก็คือว่าหลายคนที่ไปเรียนที่ลอนดอนแล้วเฟลกลับมาไม่ได้อะไรเลยกลับมาผมก็กลัวว่าไปแล้วมันจะเสียหายเหมือนเพื่อนเพื่อนผมก็ไปปรึกษาพี่ชายเขาก็จบมาจากอังกฤษเนี่ยมีสองมหาวิทยาลัยให้เลือกเนี่ยผมอยากจะไปมหาวิทยาลัยบ้านนอกเพราะคิดว่ามันน่าจะจบได้ง่ายพี่ชายพูดกับผมไงไหมครับถ้าไม่เลือกมหาวิทยาลัยลอนดอนไม่ต้องไปโอ้โหของขึ้นครับผมสมัครลอนดอนทันทีเลยเพราะมันมีช้อยให้เลือกแล้วสมัครเรียนที่ลอนดอนเลยเนี่ยผมก็ถูกสบประมาทมาแต่ผมยอมรับความจริงว่าเราก็แย่แต่ไปแล้วมันพัฒนาได้คนเราพัฒนาได้สุดท้ายที่ยังจำทุกวันนี้เมื่อเราเร็วนี่เลยจริงๆเกิดมาตั้งกับผมยังเป็นอาจารย์สอนเพื่อนอาจารย์ด้วยกันเนี่ยเขาบอกผมเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เพี้ยนมีเพื่อนอาจารย์ที่หวังดีมาบอกผมก็บอกใช่ผมเพี้ยนยอมรับความจริงขณะเดียวกันเพื่อนที่ร่วมเรียนกันมาเนี่ยไปพูดกับภรรยาผมบอกไอ้น้องมันเพี้ยนไปแล้วภรรยามาบอกผมก็ยอมรับไม่โกรธไม่อะไรเราเพี้ยนจริงแต่เราเพี้ยนที่นี่ครับไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยดวงมันจะดีครับนี่ผมก็เล่าให้ฟังนะครับอย่างคุณเฉลิมชัยนะก็เป็นคนที่ดวงดีคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันเนี่ยที่ออกทีวีเราเห็นใช่ไหมที่พิการนั่งรถเข็นนะอาจารย์คำพลอาจารย์พละนะแกโดดน้ำให้ลูกศิษย์ดูแล้วคอไปทิ่มพื้นสาคอหักนะแกไม่ยอมแพ้กับชะตาชีวิตใช่ไหมเพราะชะตาชีวิตลิขิตมาแล้วแกไม่ยอมแพ้แกพัฒนาจนเดี๋ยวนี้สภาพจิตแกอยู่เหนือร่างกายจึงเผยแพร่ธรรมไปทั่วประเทศเลยนั่นแหละครับคนที่ดวงดีไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับเนี่ยเราก็เห็นในปัจจุบันนี้ก็มีหรือในครั้งพุทธกาลก็มีอย่างอัมพปาลีเนี่ยหรือสิริมาเนี่ยสมัยที่พระเจ้ายังมีชีวิตอยู่คนที่มีอาชีพขายตัวนี่ดวงดีนะครับแต่ตอนหลังเจอกัลยาณมิตรนะเจอพระพุทธเจ้าเปลี่ยนอาชีพเลิกแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งเกิดดวงตาเห็นธรรมนำพระปาลีเป็นพระอรหันต์ไปแล้วสิริมาเนี่ยพอมาเจอกัลยาณมิตรเนี่ยพอได้ยินได้ฟังแกเลิกอาชีพแค่นั้นไม่พอครับแกสร้างกุศลกรรมนิมนต์สาวกของพระเจ้าวันละ8รูปมารับบิณฑบาตที่บ้านไอ้วันที่ตายเนี่ยสิริมาตายพระเจ้าพิมพิสารไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสิริมาตายไปแล้ว
พระเจ้าท่านบอกเอาเก็บไว้สักสามสี่วันเอาพอขึ้นอื่นเหมือนสึนามินะพอสามสี่วันท่านก็เกณฑ์สาวกมาดูศพของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้อวดอุตริท่านไม่ได้วิปริตแต่ท่านต้องการจะสอนสาวกให้พิจารณาอาสุภกรรมฐานอาสุภมีสิบอย่างนะไปเปิดตำราดูนะอย่างใครที่ไปเก็บศพสึนามิเนี่ยนั่นแหละพวกนี้อย่าไปปรามาสกันนะครับพวกนี้เขาจะทำดวงเขาให้ดีอย่าถือว่าเป็นอาชีพต่ำไปพอพาสาวกมาพิจารณาอสุภกรรมฐานโอ้ในที่สุดจำไม่ได้เลยว่าเป็นสิริมาตัวเขียวปื้ดอ้วนพองจูน้ำเหลืองไหลออกปากออกจมูกจำไม่ได้ไม่มีซากของสิริมาหลงเหลืออยู่เช่นเดียวกันพระเจ้าพิมพิสารประกาศให้ชาวเมืองมาดูศพไม่มีใครอยากได้เลยบอกขายก็ไม่เอาแต่ขณะนั้นเนี่ยขณะที่ดูศพเนี่ยปรากฏว่าท่านนึกถึงพราหมณ์องค์หนึ่งไหมตอนหลังมาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเก่งทางดีกระโหลกอ่ะคนตายไปแล้วดีก็ก็ไปเกิดที่ไหนท้ายได้ถูกตรงหมดเลยไอ้วิชาเนี่ยไม่ยากนะดีทูหมดตอนหลังก็ไปดีกระโหลกพระอรหันต์ไม่รู้ไปเกิดที่ไหนยอมจำนนกับพระพุทธเจ้าจึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์แล้วมาเรียนวิชาสำเร็จเป็นอรหันต์เลยเลิกดีเลยเป็นพระวังคีสะอรหันต์ขณะที่กำลังมาดูศพสิริมาเนี่ยวังคีสะพระวังคีสะท่านเห็นนางฟ้าองค์หนึ่งมากราบพระพุทธเจ้าขณะต่อหน้าศพนั่นนะท่านก็ถามว่านางฟ้าเธอเป็นใครมาจากชุมนุมใดชุมนุมใดที่เรียกว่าปรนิมมิตวสวตีนั่นนะข้าพระเจ้ามาจากที่นั่นเอาแล้วเธอมากราบพระพุทธเจ้าไงศพเนี่ยข้าพระเจ้าเคยอยู่ข้างในนั่นนะสิริมาดวงดีไหมครับไปเกิดเป็นสวรรค์ชั้นปรนิมเป็นนางฟ้าสวรรค์ชั้นสุดท้ายสูงสุดเลยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ย1วัน1คืนของสวรรค์ชั้นนี้เท่ากับ1600วันของไอ้1600ปีของมนุษย์นะ1600ปีของมนุษย์นะอย่างนี้ถือว่าสิริมาดวงดีมั้ยครับนี่เราเป็นตัวอย่างของจริงเลยทำพระบาลีก็ดวงดีสิริมาก็ดวงดีเพราะฉะนั้นมันต้องทำกรรมดีนะครับเลิกกรรมชั่วแล้วมาทำกรรมดีนะครับนอกจากคบหากัลยาณมิตรทำกุศลกรรมแล้วเนี่ยนะจะต้องมีอยู่ในที่ปฏิรูปที่เขาเรียกประเทศปฏิรูปเนี่ยแล้วดวงมันยังดีบ้านเมืองของเราเนี่ยนะมันอยู่ในประเทศที่ค่อนข้างจะปฏิรูปจิตมันสงบได้ง่ายแต่ท่านไปอยู่ในบางประเทศแถวตะวันออกกลางนะมันนั่งประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้จิตมันไม่สงบหรือท่านลงไปทางใต้อะนะไปนั่งมัวแต่นั่งพองหนอยุบหนอก็ไม่สงบนะเพราะฉะนั้นในประเทศปฏิรูปเนี่ยมันจะทำให้ดวงดีนะครับอีกอันหนึ่งถ้าเรามีจิตสงบทำจิตให้สงบได้เนี่ยดวงมันจะดีครับเนี่ยต่างๆเหล่านี้ก็ยกตัวอย่างและสุดท้ายคนที่ดวงดีนะครับก็คือคนที่อยู่ที่วัดพระคุณเจ้าที่จะมาพูดจะมาบรรยายธรรมต่อจากผมเนี่ยอุ้ยแก่ๆกว่านั้นนะมานอนวัดมารักษาศีลมาทำทานกับพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปนนั่นแหละท่านไปเกิดชั้นยามาเป็นนางฟ้าแล้วมาเฝ้าพระอาจารย์พระอาจารย์จำไม่ได้เพราะตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยหนังเหี่ยวแก่ๆแต่พอเป็นนางฟ้าแล้วเลี่ยมเละเลยจำไม่ได้นั่นแหละครับคนนั่นละดวงดีเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างของคนที่ดวงดีให้ฟังเอาล่ะประเภทที่2เนี่ยคือทำดวงให้ดีนะบอกวิธีแล้วนะประเภทที่3พวกฝืนดวงฝืนดวงเนี่ยหนึ่งต้องสั่งสมบุญบารมีให้ได้ครับและอันที่สองต้องทำจิตตภาวนาคือพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยให้